วันนี้ศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก3ปีเยาวชนหญิงที่ก่อเหตุขับรถเฉี่ยวชนกับรถตู้บนทางยกระดับโทเวนะคะเมื่อปลายปี2553และทำให้มีผู้เสียชีวิตไป9คนค่ะแต่ศาลตัดสินนะคะว่าคำให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้เหลือจำคุก2ปีและโทษจำคุกให้รอลงอาญานะคะโดยต้องถูกควบคุมความประพฤติ3ปีและไม่สามารถขับรถได้นะคะไปจนถึงอายุ25ปีค่ะคดีนี้หลังจากมีคำพิพากษาออกมาญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าพอใจกับคำตัดสินของศาลหลังจากก่อนหน้านี้ได้ผ่านกระบวนการเยียวยาพูดคุยกันไปหลายครั้งแล้วนะคะตามกระบวนการพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางค่ะติดตามรายงานจากคุณวรรักษ์อิสรางกูลณ อยุธยาค่ะเมื่อศาลอ่านคำพิพากษาตัดสินว่าจำเลยขับรถประมาททำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแม้ระหว่างพิจารณาคดีจำเลยไม่รับสารภาพแต่ก็ให้การเป็นประโยชน์ในชั้นสอบสวนจึงลดโทษให้รอลงอาญา2ปีและให้คุมความประพฤติห้ามขับรถจนกว่าจะอายุครบ25ปีทีนี้เราก็ดีใจว่ายังรู้ว่าเขาผิดตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาบอกเขาไม่ผิดเขาอยู่ในเหตุการณ์ลุงให้การอยู่ในเหตุการณ์เขาไม่ได้ชนเขาไม่ได้ชนอยู่ในเหตุการณ์หมดเขาพูดอย่างนี้อยู่ในเหตุการณ์เผอิญหลานอยู่ในเหตุการณ์คุณลุงเขาบอกเขาไม่ได้ชนเขาไม่รับเลยสักเรื่องตอนนี้ศาลตัดสินอย่างนี้ศาลบอกเขาผิดพยานเขาก็ไม่หนักแน่นศาลบอกอย่างนี้เราก็ดีใจทางญาติก็ส่วนใหญ่ก็พอใจครับพอใจนะฮะส่วนน้อยที่ยังไม่พอใจนี่จะผมดำเนินการอะไรต่อแล้วอาจจะทั้งหมดก็ได้ฮะแต่ทีนี้ผมยังไม่ถามทุกคนแต่ส่วนใหญ่ก็พอใจเพราะเราไม่ได้ติดใจโทษเพราะเรารู้อยู่ว่าเป็นเยาวชนนะตามกฎหมายเยาวชนก็ต้องเน้นเรื่องการแก้ไขนะฮะเรื่องการแก้ไขการสมบพฤติหรือการให้โอกาสแต่เนื่องกับตัวนะฮะเราไม่ติดใจนะฮะแต่เราต้องการทราบเพียงว่าตกลงแล้วผิดใครผิดใครถูกนางทองพูนพานทองแม่ของคนขับรถตู้ที่เสียชีวิตเกือบ2ปีที่ผ่านมาเธอบอกว่ารู้สึกเหมือนตกอยู่ในสถานะจำเลยและผู้เสียหายในเวลาเดียวกันเพราะไม่มีผู้ยอมรับผิดและรับสารภาพว่าใครเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุบนทางด่วนโทเวคนขับรถตู้จึงถูกพาดพิงว่าอาจมีส่วนร่วมในความประมาทแต่วันนี้คำพิพากษาก็ยืนยันได้ว่าลูกสาวของเธอที่ขับรถตู้ไม่มีความผิดทีแรกแม่เครียดมากแม่เถียงแทนลูกไม่ได้เพราะว่าลูกแม่ไม่มีโอกาสได้มาแก้ตัวตรงนั้นแล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้แม่พูดได้แล้วว่าลูกของแม่ไม่ได้ประมาทมีคนอื่นประมาทที่ทำให้ลูกของแม่เสียชีวิตในครั้งนี้ค่ะ1เดือนที่ผ่านมาก่อนตัดสินคดีวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนำกระบวนการประชุมกลุ่มแก้ไขบำบัดและฟื้นฟูผู้เสียหายและจำเลยรวมถึงเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเจรจาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลางแต่การเจรจาไกล่เกลี่ยทั้ง3ครั้งทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้นำมาสู่การอ่านคำพิพากษาวันนี้รวมเวลาตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันตัดสินคดี1ปี8เดือน4วันหากภายใน1เดือนหลังจากนี้ไม่มีฝ่ายไหนยื่นอุทธรณ์ผู้เสียหายก็จะสามารถยื่นฟ้องแพ่งได้โดยมีรายงานว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินประมาณ120ล้านบาทวรรักษ์อิสรางกุลณ อยุธยาไทย PBS รายงาน